ขอบคุณมากเลยที่มาโอ้ครับครับขอบคุณมากอยากให้มาตอนนี้มีน้ำนะโอ้อยากได้เห็นอันนี้น้ำพุ่งล้นลงไปปะคะเนี่ยพุ่งเข้าบ้านนี่เลยเนี่ยพุ่งมันพุ่งเข้าบ้านเลยครับพุ่งไปนี่เลยมันเนาะช่วงทีครับขวามือครับไล่จากขวามือเลยครับมาประกบคู่เลยครับยังตายยังตายนะครับอันนี้มารับกับท่านพอดีอันนี้เด็กพิการเชิญเข้ามาเลยครับเชิญดึงแถวเลยครับเชิญเชิญครับเชิญเชิญไปนะครับครับผมเดี๋ยวใครช่วยประคองไปหน่อยเดี๋ยวให้คนช่วยอยู่นะครับไม่ส่งนะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตำบลจระเข้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะก็วันนี้ทางผมปั้นจำเลยทวีสอดส่องแล้วก็มีท่านสสอย่างเช่นอยู่ข้างๆผมท่านนิคมบุญพิเศษพักหัวหน้าพักพลังความคนไทยท่านสมมุติเป็นจระเป็นสสจังหวัดปัตตานีนะใต้สุดเลยนะก็มาสสกำมลศักดิ์ดีวามอสเป็นสสนราธิวาสสสนกแห่งพรรคเสรีรวมไทยนะแล้วก็สสคุณินทร์ วาสันจังหวัดนราธิวาสจังหวัดท้ายสุดแล้วก็มีอับดุลอายีสามแห่งเป็นสสยะลาบางทีบอกยะลาคนไม่ค่อยรู้จักอยู่เบตงนะเป็นจังหวัดที่ติดกับมาเลเซียที่ปีนังแล้วก็ท่านผู้สมัครตัวแทนของสสณอุดบัวประทุมใช่ไหมก็เป็นผู้สมัครสสอังทองนะครับคุณเอหัวหน้าพรรคไทยชนะซึ่งจะเป็นพรรคใหม่แล้วก็มีหลายคนที่เข้ามาวันนี้ก็พวกเราก็รู้สึกเรามีแสดงความเสียใจแล้วอยากจะมาให้กำลังใจกับพี่น้องที่ได้ประสบเหตุอุทกภัยซึ่งจริงๆเท่าที่ได้รับฟังมาอาจจะเป็นเพราะความเฉลียวใจความประมาทของรัฐบาลที่ปล่อยให้เขื่อนดังกล่าวชำรุดทรุดโทรมไม่ซ่อมจนเกิดระเบิดแล้วก็ทำให้น้ำท่วมมาตั้งแต่วันที่4แล้วสิ่งที่เกิดจากอุทกภัยก็คือความสูญเสียในทรัพย์สินความสูญเสียในเรื่องอาชีพหลายๆอย่างที่เราได้เก็บของรอมริบมาและที่สำคัญอย่างยิ่งฝ่าจะรื้อฟื้นปูมาสู่ให้เป็นแบบดั้งเดิมเนี่ยก็คงนานดังนั้นในฐานะของพรรคฝ่ายค้านก็นอกจากมาเยี่ยมให้กำลังใจก็จะรับฟังปัญหาแล้วส่วนหนึ่งก็จะไปขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการฟื้นฟูเยียวยาหรือการดูแลหรือการพัฒนาในการลักษณะนี้ทราบว่าเกือบ 30-40 ปีไม่เคยเกิดและน้ำปกติก็จะท่วมขนาดนี้แต่เพียงแต่ว่าอาจจะเป็นความเฉลียวใจหรือความประมาทของรัฐบาลไม่มาดูแลเท่าที่ควรจึงทำให้เกิดอุทกภัยครั้งนี้ก็อยากจะให้กำลังใจนะตัวผมเองก็เป็นคนจังหวัดอ่างทองฮะอยู่อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองก็เป็นพี่น้องกับคนจังหวัดอ่างทองคนหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็ขอให้กำลังใจนะแล้วก็คิดว่าน้ำใจที่พวกเรามาสิ่งหนึ่งที่จะได้ไปก็คือข้อมูลและจะได้ไปช่วยขับเคลื่อนและช่วยเหลือพี่น้องนะครับเรียนท่านทวีสอดส่องสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชาติท่านนิคมบุญวิเศษแล้วก็ผู้ร่วมมาทุกท่านนะครับเราอยากจะบอกว่าเราอยู่ใต้สุดแดนสยามนะครับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็มาให้กำลังใจพอทราบที่ว่าท่านทวีที่มีความปรารถนาดีที่อยากจะให้พวกเราเนี่ยได้รับการดูแลในเรื่องของภาระปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับผมก็ยินดีและก็พวกที่มาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มาร่วมด้วยเพียงแต่ว่าจะบอกข่าวว่าเราไม่ทิ้งกันนะครับขอขอบคุณครับ
ครับพี่มาแล้วคนจระเข้ร้องในพื้นที่เนี่ยท่านก็มาพวกเราก็พักฝ่ายค้านของผมก็มาที่สำคัญอย่างนี้ผมคิดว่าวันนี้เรื่องเกี่ยวกับน้ำเราจะเกิดซ้ำซากน้ำท่วมน้ำแล้งแล้วประชาชนก็มีความรู้สึกว่าเวลามีเหตุเกิดทำไมรัฐบาลถึงแก้ไม่ได้ผมก็อยากฝากรัฐบาลนะครับไม่ควรไปรั่วไปด้านอยู่ที่นายกอยู่ที่ส่วนกลางแล้วทุกหน่วยก็จะรายงานเอกสารแล้วบางหน่วยราชการทำเอกสารไม่ทันหรือไม่ถูกรูปแบบก็ไม่ได้การซื้อเหตุของน้ำท่วมที่อ่างทองและจังหวัดต่างๆความเสียหายเท่าไหร่นะ 1.4 ล้านไร่ผู้ดูแล้วประชาผู้เนี่ยตั้งแต่สุโขทัยลงมาโดยเฉพาะที่อ่างทองอย่างเดียวอ่ะ 20,000 กว่าไร่20,000 บาทคือที่ประชาชนเขาต้องมีอาชีพในการดูแลเลี้ยงดูเขาในที่ดินน้ำท่วมนะอันนี้ก็ผมคิดว่ารัฐต้องเข้ามาแก้ไขทันทีต้องเป็นวาระเร่งด่วนนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากไว้นะครับก็ขอขอบคุณทางสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องที่มาให้การต้อนรับแล้วก็ได้พูดแบบซื่อๆตรงๆนะครับในการแลกเปลี่ยนขอบคุณทุกคนครับ